เมื่อเหล่าชาวบ้านต้องทำสงครามกับโคดงูมานับนานศตวรรษจนเมื่อ100ปีให้หลังฝ่ายมนุษย์มีอาวุธสุดวิเศษอย่างคันศรที่จะพลิกหน้าไปประวัติศาสตร์และสังหารโคดงูแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่และโคดงูมีที่เด็ดยังไงในการรับมือกับฝ่ายมนุษย์ครั้งนี้อยู่ซาโฟทีนสตูดิโอขอเสนอจะปล่อยหนังโคดโมในภาพยนตร์จีนเรื่อง Snake Kidland ดินแดนงูอู้หูโอ้โหเฮและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกกระดิกกระดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับหนังโคตรงูแม่ต้องบอกว่าหนังจำพวกนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่มาจากจีนโดยส่วนตัวผมไม่อคติอะไรฮะเพราะผมเน้นความบันเทิงไม่ได้เน้นคุณภาพแถมเรื่องนี้ไม่มีซับภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหมาอีกแล้วโคตรโมแต่ผมก็มั่วมาทุกเรื่องอยู่แล้วครับใครอยากจะฟังอย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์กันก่อนด้วยนะคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากคนสปอยล้วนๆเพราะกูอ่านภาษาจีนไม่ออกกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะในเรื่องราวของ Snake Land ดินแดนงูอู้หูโอ้โหเฮนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อมีหมู่บ้านที่ทุรกันดารแห่งหนึ่งได้ทำสงครามกับงูมาหลายร้อยปีโดยที่ไม่มีผู้ชนะจนกระทั่งมาถึงยุคของผู้ใหญ่บ้านอย่างท่านผู้เฒ่ากูพวกเขาก็ยังคงต่อสู้กับบรรดา งูทั้งหลายที่ได้อาศัยอยู่ในป่าหมอกที่พรั่งพร้อมไปด้วยพวกสัตว์ร้ายต่างๆมากมายวันหนึ่งในขณะที่ทางผู้ใหญ่บ้านกำลังเกณฑ์เหล่านักล่า งูมือฉมังเข้าไปปิดบัญชีกับโคดงูที่มีชื่อว่าอสรพิษสายหมอกที่ใช้ทำแห่งหนึ่งเป็นลังอยู่นานนับศตวรรษและการล่าครั้งสำคัญครั้งนี้ก็มีนักล่ามือฉมังที่เข้าคันเก่งที่สุดในหมู่บ้านอย่างเทียนจริงคอยเป็นหัวหน้านำทัพที่มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์จากเมืองหลวงอย่างคันศรยักษ์เข้ามาจัดการกับโคดงูสายหมอกตัวนี้แต่ถ้าว่าความจริงดันไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดพอเจ้าอสรพิษสายหมอกนั้นได้ใช้เทคนิคซุ่มโจมตีพวกชาวบ้านจนพากันตายไปทีละคน2คนแถมแผนการล่อมันให้ออกมาจากตีซ่อนก็ยังไม่ได้ผลจนเทียนจริงนั้นต้องขอให้ลูกชายตัวเองยังเทียนเว่ยอาสาไปเป็นเหยื่อล่อเพราะคิดว่ามันคงจะเบื่อเนื้อแพะตัวเดิมซะแล้วไม่นานเจ้าโคตรอสรพิษนั้นก็ติดกับแต่มันหลอกให้ตายใจแค่แวบเดียวนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็พุ่งเข้าไปจู่โจมพ่อของเจ้าหนูเทียนเว่ยและคันศรยักษ์จนปังปีนาศไปตามๆกันหลายปีต่อมาเทียนเว่ยได้เติบโตกลายเป็นหนุ่มหล่อแต่พอมาได้รวยเพราะคุณพ่อเสียไปแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรแถมไม่ได้อยู่ในฐานะพาล่า งูประจำหมู่บ้านแต่เขารับหน้าที่เป็นหน่วยหาเสบียงอาหารที่มาจากป่าหมอกโดยเฉพาะเจ้าหมูป่าเขี้ยวงอที่เทียนเว่ยมักจะออกล่ากับลูกชายของผู้ใหญ่บ้านกู่เป็นประจำว่าแต่ลูกชายนี่มันเจ็ดเจียวแมนนี่เนอะโดยทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถไล่ล่าหมูป่าได้เข้าขากันอย่างดีถ้าไม่ใช่พ่อน้องสาวตัวแสบของเจ้าเจียวแมนอย่างนิ้งกู่เข้ามาเรียกพวกเขาไปทานข้าวเย็นซะก่อนเธอเนี่ยก็เกือบโดนกับดักที่ใช้ดักหมูป่าฟาตายเขาให้ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้เจ้าเทียนเว่ยนั้นก็โดดมาช่วยเธอไว้และหลังจากนั้นทั้งสามหน่อก็นำเนื้อหมูป่าเข้าไปในหมู่บ้านก็พบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังนั่งคุดคูร้องไห้กระซิกกระซีละลิกละลีอยู่ข้างบ่อน้ำเดลิงเนกูเลยไปถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นหรือวัยรุ่นเธอก็เลยบอกว่าชั่วโมงที่แล้วหนูกับคุณพ่อได้ออกไปจับปลาในที่แม่น้ำใกล้กับป่าหมอกแต่แล้วคุณพ่อก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านอย่างลุงกูรู้ทันทีว่าพ่อของเด็กสาวคนนี้จะต้องถูกโคตรงูยักษ์ง่าไปแดกแน่นอนและพอเป็นเช่นนั้นเขาถึงกับต้องเรียกประชุมพวกชาวบ้านทั้งหมดเพื่อแจ้งข่าวว่าตอนนี้อสรพิษสายหมอกนั้นกำลังออกมาอาละวาดเข็นฆ่าผู้คนอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องการอาสาสมัครเพื่อออกไปล่าเจ้างูตัวนี้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีนักล่างูมากพอและเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านของตอนนี้ก็คือเจ้าจางกุ่ยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันของเด็กกู่และเทียนเว่ยแต่ว่าไอ้หมอนี่ดูเหมือนว่าจะแอบชอบแม่สาวหนิงอยู่มากพอดูเจ้านี่มันเลยขึ้นไปโชว์ความสามารถเพื่อเรียกอาสาสมัครชาวบ้านให้มาช่วยเขาจับงูโดยการโชว์ทักษะการจับงูขาวโดยที่ไม่มีความกลัวเกรงอะไรหนิงกู่ที่ไม่อยากให้ชาวบ้านโดนหลอกจึงเข้าไปต่อว่าไอ้เจ้าหยางกุ่ยว่าไอ้งูที่นายจับมาเนี่ยมันไม่ใช่งูพิษร้ายแถมยังเป็นมิตรกับมนุษย์นายจะมาหลอกชาวบ้านให้ออกไปตายอย่างนี้ไม่ได้นะแต่เจ้าจางก็บอกกับเธอว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงแบบนี้ก็ไม่มีใครอาสาสมัครไปล่างูนะสิเทียนเว่ยก็เลยยกมือและกล่าวว่าเขามีความคิดดีๆที่จะจัดการกับพวกมันโดยที่ไม่ต้องใช้ชีวิตชาวบ้านเข้าแลกแต่เจ้าจางที่เห็นในเจ้าเทียนเนี่ยเป็นศัตรูหัวใจอยู่แล้วก็บอกว่าหน้าอย่างนายเนี่ย
ไม่ควรจะมายุ่งนะที่เขาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเทียนเว่ยเนี่ยมีความทรงจำที่ไม่ดีกับโคดงูเพราะเจ้าอสรพิษหมอกได้ฆ่าพ่อของเขาตายในตอนเด็กทำให้นับตั้งแต่นั้นเทียนเว่ยจึงกลายเป็นโรคกลัวงูเข้าใส่ถ้ามีงูเข้ามาใกล้เขาจะขี้หดตนหายทุกทีแต่ในขณะนั้นก็ได้มีคนจากทางการที่ผู้ใหญ่บ้านเขียนจดหมายร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือเข้ามายิงธนูฆ่างูเพื่อหยุดเหตุวุ่นวายนี้ได้ซะก่อนโดยไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นถึงลูกชายของท่านเจ้าเมืองและมียศเป็นถึงแม่ทัพเรียกได้ว่าลูกคนรวยพอมาถึงสิ่งที่คนจนอยู่เขาก็ไม่พอใจเพราะนอกจากรสเหล้าจะไม่ถูกปากก็ยังไม่มีสาวๆมาบำเรออีกด้วยไอ้หมอนี่เขาลามปามไปถึงลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอย่างนิงกู่ที่เขาต้องการให้เธอมาประรำประรำเพื่อบำเรอความใครแต่กูจริงหรือมนุษย์กระเจี๊ยวแมนของเราที่เป็นพี่ชายก็ยอมไม่ได้เขาได้เข้ามาขัดขวางและบอกว่าพวกคนในเมืองมันทำตัวสะทุนแบบนี้หรือไรไอ้เจ้าแม่ทัพเนี่ยก็บอกว่าแล้วมึงจะทำไมไอ้โลนคิดจะลงมือกับฉันเหรอถ้าแกกล้าก็เอาสิเพราะฉันจะไม่ส่งทหารมาช่วยเหลือหมู่บ้านของแกหรอกก็เลยทำให้กูจริงถึงกับถอนตัวแต่เจ้าเทียนเว่ยนั้นไม่ถอนใจเพราะแม่สาวนางนี้คือเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันพระเอกของเราจึงตรงเข้าไปสัตว์นายเจ้าแม่ทัพจนมันหงายเงิบจึงทำให้เกิดมีการลงไม้ลงมือกันเจ้าเทียนเว่ยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้ฝีมือแม่ทัพได้ทั้งสองพี่น้องจึงเข้าไปช่วยเหลือจึงกลายเป็น3ต่อ1เข้าฟัดกันอยู่อย่างนั้นแต่จนแล้วจนรอดทั้ง3คนเนี่ยก็มีฝีมือไม่ได้ทัดเทียมกับแม่ทัพเลยทำให้เลยเถิดเตลิดไปจนถึงให้เจ้าแม่ทัพจอมเกรียนคนนี้ถูกผลักไปโดนหอกเสียบทะลุกลางอกจนตายคาที่ผู้ใหญ่บ้านพอเห็นอย่างนั้นก็ชิบหายแล้วดีนี้ไปขอให้เขาช่วยแต่ดันไปฆ่าลูกชายเจ้าเมืองนี่ถ้าไม่โดนพวกทหารถล่มก็โดนอสรพิษหมอกจับกินเป็นแน่แท้และในความที่ไม่อยากรับศึกสองด้านผู้ใหญ่เนี่ยจึงบอกกับทุกๆคนว่าเราจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับและให้ช่วยกันโกหกเจ้าเมืองว่าลูกชายของเขานั้นเมาหนักหกล้มไปโดนหอกเสียบตายซะเองแม่โง่ไม่สมเป็นแม่ทัพเลยและในคืนนั้นเองท่านเจ้าเมืองจึงรีบนำกองทัพบุกมายังหมู่บ้านเพื่อมาขอดูศพลูกชายก็พบว่ามีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งและแผลที่โดนหอกเสียบกลางหน้าอกท่านเจ้าเมืองเนี่ยจึงไปถามว่าผู้ใดกันที่เป็นคนส่งข่าวขอความช่วยเหลือไปยังเมืองไอ้เจ้าคนส่งข่าวก็ยกมือขึ้นท่านเจ้าเมืองจึงรีบชักมีดเข้าไปเสียบเขาตายอย่างเลือดเย็นก่อนจะบอกว่าถ้าแกไม่เสลอไปแล้วก็ลูกฉันก็คงไม่ตายและนั่นก็เป็นผลสรุปว่าหมู่บ้านนี้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากกองทหารของเขาและท่านเจ้าเมืองก็ขอตัวจากไปเลยทำให้รุ่งเช้าวันใหม่พวกชาวบ้านทั้งหมดจึงต้องเตรียมตัวออกไปล่า งูกันด้วยตัวเองทางไอ้เจ้าเทียนเว่ยพระเอกของเราก็ขอตัวออกไปด้วยเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้พวกชาวบ้านนั้นผิดหวังหนิงกูก็ไปบอกเขาว่านายไม่ต้องไปก็ได้งูตัวเล็กยังขี้หดตดหายถ้า งูตัวใหญ่นายไม่หำหดเล็กกว่าเดิมหรือไงพูดอย่างก็เคยเห็นยังไงซะฉันก็จะไปด้วยจนเมื่อการล่าโคดงูนั้นที่ป่าหมอกเริ่มขึ้นมหากรรมการฆาตกรรมหมู่ของโคดอสรพิษแห่งป่าหมอกก็ได้ลิ้มรสและกินอิ่มแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะชาวบ้านนักล่ายุคนี้ต่างก็ไม่เคยมีฝีมือในการล่าเลยทำให้ท้ายที่สุดก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้พวกชาวบ้านไม่ไม้ที่สูญเสียผัวก็ถึงขั้นไปด่าผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นเพราะลูกสาวของเฮียกับไอ้หนุ่มคนรักของนางที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นยอมเสียตัวเพราะคนหมู่มากมันจะเป็นอะไรไปแม่นิ่งกูที่โมโหก็บอกว่างั้นป้าเนี่ยก็ไปเสียตัวให้มันเองสิก่อนที่เธอจะรีบวิ่งหายไปในความมืดทางเทียนเว่ยเองก็กำลังแอบเก็บข้าวของเพื่อหนีออกจากหมู่บ้านด้วยความอับอายเพราะตัวเขาไร้ความสามารถไม่ได้เหมือนกับคุณพ่อของเขากูจริงและหนิงกูเพราะเหตุอย่างนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามเขาไว้และบอกว่านายจะหนีไปได้ยังไงแต่ตัวเทียนก็บอกว่าฉันมันกลัวงูและไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมายที่เรื่องมันแย่ขนาดนี้ก็เป็นเพราะฉันไปชกหน้าเจ้าแม่ทัพนั่นเข้าฉันสู้หน้าทุกคนไม่ได้หรอกนะด้วยความโมโหไอ้เจ้ากูจริงจึงโยนงูยางหล่อเขาว่าถ้ามึงกลัวงูนักก็รีบไปให้ไกลจากหมู่บ้านนี้เลยทำให้เทียนเว่ยเนี่ยวิ่งหนีตะเลิดเปิดโปงเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับร้องไห้แง่ๆไปด้วยแต่ว่าพอตกดึกเขาก็ไปพบกับอาวุธของคุณพ่อที่ได้ประดิษฐ์ไว้เมื่อนานมาแล้วซึ่งมันก็คือเครื่องยิงศรยักษ์ที่มีสภาพพังทุบัดทุเป๋เลยพอไปสำรวจดูเขาก็ถึงกับร้องไห้เพราะคิดถึงคุณพ่อซะเหลือเกินแต่แล้วเทียนเว่ยก็ถูกลายล้อมไปด้วยฝูงหมาป่าที่จ้องจะงาบเขาให้กลายเป็นอาหารเย็นในคืนนี้เขาเองก็พยายามหนีแบบสุดฤทธิ์จนเผลอไปโดนปุ่มยิงของคันศรพุ่งไปปากอกหมาป่าตัวหนึ่งจนตายคาที่เลยทำให้พระเอกของเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราสามารถนำเอาอาวุธชิ้นนี้ไปฆ่าไอ้เจ้าอสรพิษหมอกได้นี่นาเทียนเว่ยจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อหาแบบแผนการสร้างอาวุธและกล่าวกับพวกชาวบ้านว่าเขามีทางออกแล้วในขณะเดียวกัน
ทางด้านของกู่จิงและแม่สากู่หนิง2พี่น้องก็กำลังออกไปล่าหมูป่าซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ในคราวนี้พวกเขากลับเจอพญาเสือโคร่งลายพาดกรอนตัวขนาดเครื่องพุ่งเข้ามาโจมตีหนิงกู่จนบาดเจ็บสาหัสส่วนกู่จิงเองก็แทบเอาตัวไม่รอดธรรมชัยพ่อเทียนเว่ยนั้นพุ่งเข้ามาเพื่อยิงล่อมันไปอีกทางก่อนที่ทั้ง2คนคู่หูนักล่าหมูป่าจะร่วมมือกันและสังหารพญาเสือโคร่งได้ในที่สุดและหลังจากที่พาตัวของหนิงกู่ไปรักษากับหมอยาประจำหมู่บ้านแล้วเจ้าเทียนเว่ยก็ไปขออนุญาตจากท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอแรงมาสร้างคันศรยักษ์ตามแบบแผนที่พ่อของเขานั้นทิ้งไว้ให้ด้านผู้ใหญ่กูก็ไม่ขัดข้องอะไรอยากทำอะไรก็จัดไปเลยพ่อหนุ่มไฟแรงพวกเขาเนี่ยก็ไปสร้างคันศรยักษ์นาทีธรรมอสรพิษประจำหมู่บ้านซึ่งมีประวัติว่าตามตำนานแล้วทางหมู่บ้านพรานของพวกเราก็ไม่ใช่ฝ่ายถูกเพราะเป็นพวกเราเองนี่แหละที่ขับไล่เหล่างูจนพวกมันหนีการตามล่าไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำเลยทำให้พวกมันนั้นโกรธแค้นและทำสงครามกับหมู่บ้านของเราเรื่อยมาแต่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสอนนี้จะทำให้พวกเราเป็นฝ่ายชนะในสงครามงูตลอดหลายร้อยปีและด้วยอนุภาพที่ร้ายแรงจนสามารถยิงก้อนหินก้อนใหญ่จนทะลุได้เจ้าจางกุยเนี่ยก็เริ่มคิดอิจฉาขึ้นมาเพราะนอกจากจะเสียความดีความชอบเขาอาจจะเสียสาวที่ตนแอบรักอย่างนิ้งกู่ไปให้กับเทียนเว่ยเป็นแน่แท้แถมไม่ตอนนี้เองผู้ใหญ่บ้านยังมอบตำแหน่งผู้นำการออกล่า งูแทนเขาจึงทำให้เจ้าจางเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงแอบไปติดต่อกับท่านเจ้าเมืองว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้แอบสร้างคันศรยักษ์เพื่อเป็นอาวุธเอาไว้ใช้ต่อต้านกับทางการอย่างผิดกฎหมายไม่รอช้าเจ้าเมืองเนี่ยก็นำทหารบุกมายังหมู่บ้านนักล่าที่กำลังเตรียมตัวออกไปล่า งูพร้อมกับขอดูคันศรยักษ์ก่อนจะยึดเอาไว้เป็นของตัวเองแถมยังมอบอำนาจให้กับไอ้เจ้าจางเพื่อเป็นหัวหมู่ในการออกล่า งูในครั้งนี้ท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็อยากดูฝีมือหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าเป็นอย่างมากดูสิว่าพวกแกชาวบ้านจะเก่งสมคำล่ำลือหรือเปล่าและพอไอ้เจ้าจางรับคำสั่งเขาก็ตรงไปยังรังของโคตรงูที่อยู่ในถ้ำแต่ว่ามันไม่ได้นำทัพเองหรอกนะเพราะเจ้าจางเนี่ยได้ใช้ชีวิตของหนุ่มน้อยคนหนึ่งให้นำหน้าและเป็นเหยื่อล่อจะโคนงูให้ออกมาทางด้านของเทียนเว่ยเองก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้หันไปบอกกับกู่จิงว่าในขณะที่กำลังสร้างคันศรยักษ์อยู่นั้นเขาเห็นว่าในถ้ำอสรพิษได้มีคันศรอีกอันหนึ่งตั้งไว้ถ้าเราไปล่อเจ้างูใหญ่มันออกมาเราก็สามารถจัดการมาตรงนี้โดยไม่ต้องมีชีวิตของพวกชาวบ้านไปเสี่ยงกู่จิงจึงเอาด้วยเขาเนี่ยได้วิ่งเข้าไปในซอกลึกของถ้ำจนไปโผล่ณที่รังของมันก่อนจะรอมันให้เข้ามาติดกับณที่ถ้ำอสรพิษรังเดิมของมันแต่ด้วยความที่อสรพิษหมอกนั้นโคตรจะผิวไหวเลยทำให้เจ้าเทียนเนี่ยยิงพลาดแถมยังถูกโคตรงูลากไปแดกในถ้ำด้วยสุดท้ายก็เลยเหลือแต่เพียงกู่จิงที่เดินร้องไห้ออกมาก่อนจะบอกกับคุณพ่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้านว่าเทียนเว่ยนั้นได้พลาดท่าโดนโคตรงูแดกไปซะแล้วด้านเจ้าจ้างกุ่ยที่กลับมาพร้อมกับพวกชาวบ้านก็ได้ไข่งูมาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับท่านเจ้าเมืองอย่างมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะได้ความดีความชอบและความเท่แต่ท่านเจ้าเมืองที่ไม่ใช่คนโง่พอเห็นไข่งูขนาดใหญ่ก็เข้าไปต่อว่าไอ้เจ้าจ้างกุ่ยแบบเสียหมานี่มึงเอาไข่มันมาแม่มันไม่ตามมาปิดบัญชีพวกมึงหรือไงโง่ซะจริงเลยท่านเจ้าเมืองเนี่ยเลยสั่งให้ทหารจับหน่วยเจ้าจางไปประหารซะและด้วยความกลัวตายนี่แหละเจ้าจางกุ่ยจึงปากพลอยบอกความจริงกับท่านเจ้าเมืองว่าลูกชายท่านเนี่ยโดนลุมกระทืบตายจากฝีมือของลูกชายและลูกสาวของเจ้าผู้ใหญ่บ้านนี่แหละมันที่ไม่อยากให้ลูกโดนประหารจึงพากันกุเรื่องขึ้นมาหลอกท่านพอเจ้าเมืองรู้ความจริงก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าจึงสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านมอบตัวลูกสาวมาไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าล้างบางทั้งหมู่บ้านเลยกู่จิงที่ปฏิเสธที่จะมอบตัวน้องสาวจึงเข้าไปฟัดกับท่านเจ้าเมืองเลยทำให้เกิดการต่อสู้ที่ชุลมุนวุ่นวายระหว่างพวกชาวบ้านกับกลุ่มทหารจากในเมืองเข้าตะลุมบอลกันฝุ่นตลบแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดไอ้พวกทหารจากในเมืองที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีกับถูกพวกชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำไล่กระทืบกระโดดดรอปคิกตีกระบาลจนมึนไปหลายคนดันกู่จิงกับท่านเจ้าเมืองที่อดีตเคยเป็นถึงแม่ทัพก็ฟัดกันจนหูดับตับไหมและถึงแม้กู่จิงจะเก่งยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับอดีตแม่ทัพที่เคยกำศึกมานักต่อนักได้โดยในขณะที่ท่านเจ้าเมืองกำลังง้างดาบเพื่อจะสังหารเขาก็ถูกไอ้เจ้าโคตรอสรพิษหมอกเข้ามาขัดขวางเพราะตัวของมันเนี่ยได้ตามไข่ของมันมาจนสุดท้ายแล้วท่านเจ้าเมืองก็ถูกงาบไปแดกหายไปทั้งตัวและทีนี้แหละทั้งพวกทหารและชาวบ้านต่างก็รวมมือกันหนีตายกันจ้าละวันเพราะไม่รู้วิธีรับมือกับโคตรอสรพิษที่กำลังคลั่งเพราะความแค้นจากการโดนฉกไข่มาหน้าตาเฉยตัวของมันเนี่ยก็แอบดมฝุดฝิดจนไปพบชุดตัวบงการนั่นก็คือไอ้เจ้าจางที่นั่งแอบโคตรเนียนอยู่ในโรงเก็บข้าว
และก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมดบทแค่นี้แน่นอนด่านทันผู้ใหญ่บ้านกู่จึงใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือการคว้าม้าพาไข่ของมันเนี่ยออกไปนอกหมู่บ้านเพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้แต่นั่นมันก็แลกมากับชีวิตของเขาและความสงบอีกไม่กี่ชั่วโมงด่านพระเอกของเราอย่างเทียนเว่ยก็ไม่รู้ว่ารอดตายมาได้ยังไงเมื่อเขากลับมาที่หมู่บ้านก็พบว่าตอนนี้นั้นบ้านเรือนได้แหกแตกกระเจิงไปหมดแล้วแถมพ่วงด้วยความแค้นที่มีต่ออสรพิษหมอกเขาก็กล่าวกับชาวบ้านทุกคนว่าคราวนี้ถ้าเราไม่สู้ไอ้เจ้าโคตรงูจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมกับซากศพของลูกหลานพวกเราใครจะสู้ครั้งสุดท้ายกับผมมั่งพวกชาวบ้านก็อาสากันทุกคนทีนี้แหละเจ้าเทียนได้ใช้ทักษะการวางกับดักจับหมูป่ามารับมือกับโคตรงูตัวนี้โดยการใช้ตะขอคู่ขอยึดตัวมันให้อยู่กับที่แต่พวกชาวบ้านไปช่วยกันตึงมันไว้และปิดจ็อบด้วยการยิงคันศรยักษ์ใส่ตัวของมันในคืนนั้นอสรพิษหมอกก็มาตามนัดและติดกับดักอย่างที่วางแผนจนตัวของมันไม่สามารถหนีไปไหนได้แถมเทียนเว่ยยังสามารถยิงคันศรจนทะลุตัวของมันได้สำเร็จแต่ตัวของโคตรงูนั้นมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันพยายามดิ้นจนหลุดเป็นอิสระและเข้าโจมตีพวกชาวบ้านจนแหกกระเจิงกันไปหลายรายทางเจ้าเทียนเองก็ยังมีแผนสำรองโดยการวิ่งล่อมันไปยังกับดักไฟและคราวนี้เขาใช้คันศรเพิงยิงไปโดนตัวของมันจนลุกไหม้จนมันสิ้นฤทธิ์กันไป 100% และคราวนี้และในท้ายที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของพวกชาวบ้านที่สามารถจัดการมันได้และพวกเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขจนนานเท่านานจบเป็นยังไงครับกับเรื่องราวที่ผมแต่งขึ้นอาศัยดูจากภาพและเล่าเรื่องเอาผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะฟังกันเพลินกันบ้างแหละใครคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคุยกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสปอยหนังโคตรโม้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ